เสียใจสุดในชีวิตทำความฝันตัวเองจบลงเปิดบ้านกะละแมวอนขอกลับเข้าวงการหลังรายชื่อโดนปลดฟ้าผ่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมรสุมชีวิตที่หนักหนาสาหัสพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรชื่อดังกะละแมพัชรศรีอย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวเจอมรสุมเรื่องของการโฆษณาเกินจริงจากการขายอาหารเสริมของตนเองทำให้เจ้าตัวนั้นโดนไป3ข้อหากะละแมก็ได้ไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการยุติบทบาทการทำหน้าที่เป็นพิธีกรทุกรายการและตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้มีใครเห็นกะละแมในบทบาทของการเป็นพิธีกรอีกเลยแต่ถ้าหากใครที่ได้ติดตามชีวิตของเธอผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหรือ Instagram ส่วนตัวก็จะเห็นว่าเจ้าตัวก็เดินหน้าในการไปทำบุญในหลายๆที่โดยเฉพาะการทำบุญที่ต่างจังหวัดรวมไปถึงกิจกรรมที่เธอทำแทบจะทุกวันนั่นก็คือการออกกำลังกายโดยเธอก็ได้ไลฟ์สดออกกำลังกายให้กับแฟนคลับที่ติดตามเธอผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหรือแม้แต่จะโชว์สกิลในการทำอาหารเมนูข้าวผัดกุ้งง่ายๆที่บ้านเธอก็ไลฟ์สดให้แฟนคลับได้ติดตามกันล่าสุดกะละแมได้ไลฟ์สดอีกครั้งคราวนี้เป็นการไลฟ์สดที่เธอเองถึงกับเสียงสั่นน้ำตาคอโดยเธอได้เล่าถึงชีวิตในแต่ละวันของเธอคือชีวิตในแต่ละวันที่ได้เจอคนโน้นคนนี้คนเราบางคนเจอกันไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเขามาจับไหล่เราแล้วมาบอกเราเป็นกำลังใจให้นะหรือแม้แต่พี่ผู้ชายที่แบบปกติก็ไม่ได้ค่อยทักเราอยู่แล้วก็มาจับไหล่พูดกระซิบกับเราว่าเป็นกำลังใจให้นะผมเข้าใจคุณนะคืออยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆเงินมันซื้อไม่ได้จริงๆ